สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจอนเกือบแล้วเกือบเล่นมุกแล้วเกือบแล้วจอนมาแล้วพี่จอนมาแล้วดีมาแนะนำตัวก่อนตื่นเต้นเลยไม่เคยโดนพี่บูกับพี่จีร้อนสัมภาษณ์อ่ะคำถามพิเศษคำถามพิเศษแต่ผมกินข้าวกันแล้วหรือยังครับกินมื้อเช้ากันไปแล้วครับโอเคครับกินอะไรถึงได้หล่อขนาดนี้ครับจอนโอเซนครับกินวุ้นเส้นแห้งต้มยำครับสุดยอดโอ้คุณถามแล้วเขาก็ตอบละเอียดนะถ้าเอางี้ฝากสแกลลี่นี่ว่าพี่อาร์ตนะฮะการบริหารข้อมือแนะนำปั้นนะการบริหารข้อมือพี่อาร์ตผมว่าผมพี่อาร์ตแนะนำได้ผมว่าเดี๋ยวจะเป็นการทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันเดี๋ยวคุณบอกว่าจะด่าเอาตรงนี้นี่ไงบริหารข้อมือไงโอเคครับโอเคบริหารข้อมือเขาจะประคบร้อนประคบเย็นผมว่านะเป็นยังไงบ้างครับที่สามารถเอาชนะชาร์เปอร์มาได้อีกหนึ่งครั้งนะฮะในรอบนี้ครับก็เป็นไปตามที่คาดไว้ครับว่ายังไงก็ต้องชนะเพราะว่าพวกผมไม่ได้มาเพื่อปาณีใครอยู่แล้วนี่เข้มนี่โอ้อ๋อแล้วน่าจะความคิดของน้องไงล่ะฮะคิดว่าใครแม่นที่สุดในทีมครับณตอนนี้แน่นอนอยู่แล้วครับอย่าบอกนะว่าทีเลฟแฟมิลี่นึกว่าจะบอกผมเองครับทั้งทีมครับทั้งทีมก็แม่นพอๆกันนะครับผมถามซูชิบอยนิดนึงผมอยากรู้ว่าทำไมตอนแรกตั้งแต่ผมเข้ามาภาคเนี่ยทำไมต้องเป็นซูชิบอยเพราะอะไรเป็นที่มาที่ไปยังไงชื่อเนี้ยผมอยากรู้ซูชิบอยครับตอนแรกผมเล่นจากเกมเก่าผมเล่นในเฟสอิทครับแล้วก็ผมเล่นกับพี่ที่เล่นกับตี้ด้วยประจำเนี่ยแหละครับแล้วทีเนี้ยพี่ผมที่เล่นด้วยกันเนี่ยแค่โดนฝรั่งเอามีดฟันหลังนะครับแล้วฝรั่งมันเขียนมาว่าซูชิอารมณ์แบบประมาณว่าล้อครับล้อซูชิผมก็เลยตั้งชื่อล้อพี่เขาแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่าซูชิมันเฉยๆมันก็ปกติมันไม่มีอะไรพิเศษผมก็เติมคำว่าบอยเฉยๆไปมันก็ยังไม่โอเคอยู่ดีผมก็เลยเติม S ข้างหลังไปทิ้งให้มันขึ้นต้น S แล้วลงท้ายด้วย S ครับแค่นั้นเองแต่ผมว่ามันเข้ากับคุณดีนะคำว่าซูชิบอยนะหนุ่มน่ากินนะตรงนี้คิดว่าใครครับที่เรียกว่าฟอร์มโดดเด่นเป็นพิเศษเลยฮะในทีมครับจอห์นโอเซนครับแล้วซูเปอร์บัตนะฮะแล้วซูเปอร์บัตเป็นไงบ้างครับซูเปอร์บัตเครื่องติดชาไปนิดนึงครับแต่ก็มาอยู่นะมาอยู่นะพีดีซีเป็นไงบ้างครับผมคงเส้นคงวาครับกลางๆอย่าละเฉียบเข้มๆนะฮะอ่ะยังไงงั้นผมขอถามพี่บูบ้างพี่บูคิดว่าเอ็กเซนขาดตรงไหนอยู่ครับเอ็กเซนขาดตรงไหนอยู่นะฮะอ่ะลำบากกูแล้วฮะนะเอ็กเซนขาดตรงไหนผมว่าเอาผมว่าวันนี้นะผมว่าเล่นได้ดีครับmovement และหน้าที่ชัดเจนดีแต่ว่าถ้ายังต้องเล่นตำแหน่งนี้ผมว่าซูชิบอยบางจังหวะถ้าสมูทกว่านี้ดีกว่านี้เช่นจังหวะที่ได้เปรียบเนี่ยจังหวะเปลี่ยนเกมเราเข้าใจได้แต่จังหวะที่บางทีไม่จำเป็นต้องสับขาหลอกอ่ะคุณรู้จักคำนี้ไหมฟุตบอลไม่จำเป็นต้องสับขาหลอกตลอดเวลาแต่ต้องสับขาในจังหวะที่จำเป็นแค่นั้นเองผมฝากแค่นี้อันนี้สำหรับผมนะประมาณนั้นฮะ